คำว่าโลกสองใบที่ใครๆหลายคนกำลังพูดถึงในขณะนี้ถ้าจะมีใครแปลความหมายว่ามันคือด้านมืดและด้านสว่างที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของเราแต่ละคนก็ไม่น่าจะผิดเหมือนเรื่องราวต่อไปนี้น่าจะสะท้อนถึงเบื้องลึกในจิตใจของคนเราได้เป็นอย่างดีเรื่องราวที่ว่านี้เริ่มต้นจากเมื่อราว60ปีก่อนมีคนพบศพพยาบาลที่สะพานแห่งนี้สะพานนนทบุรีหรือคนส่วนใหญ่มักเรียกสะพานนี้ว่าสะพานนนชวีชื่อของสะพานคือชื่อของศพพยาบาลที่ถูกฆ่าตายเธอถูกกลุ่มชายรุมทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมแล้วนำร่างอันไร้วิญญาณของเธอมาทิ้งที่สะพานแห่งนี้จากผลสรุปสำนวนคดีเธอถูกสามีของเธอเองเป็นคนจ้างวานฆ่าผู้คนมากมายต่างสนใจว่าเธอทำอะไรให้สามีตัวเองโกรธแค้นถึงขั้นทำให้เขาอยากให้เธอออกจากโลกใบนี้ไปแต่สุดท้ายมันเป็นเพียงเรื่องราวรักสามเศร้าที่เคลียร์ไม่ลงตัวจนนำมาสู่การฆาตกรรมเรื่องราวการถูกฆาตกรรมของเธอถูกตีแผ่ตามสื่อต่างๆอย่างมากมายเป็นเวลายาวนานนานจนกลายเป็นตำนานโศกนาฏกรรมของความรักที่ไม่ลงตัวของนายแพทย์หนุ่มอนาคตไกลกับพยาบาลสาวผู้มีอัธยาศัยดีต้นทุนของชีวิตคู่ที่ดูเหมือนจะมั่นคงแต่กลับจบลงด้วยความผิดหวังเกิดจากฝ่ายชายที่สร้างโลกขึ้นมาอีกใบที่เขาคิดว่าดีกว่าใบเดิมแต่ดูเหมือนจะเป็นอย่างที่เขาคิดเพราะชีวิตบนโลกใบใหม่ของเขาสว่างสดใสขึ้นทุกวันตรงกันข้ามกับโลกใบเก่าที่เขามีเธอมันดูมัวหมองและมืดมิดมืดสนิทจนเขาไม่สามารถมองเห็นศีลธรรมขั้นพื้นฐานที่ควรมีอยู่ในจิตใจของคนแรงกดดันที่มีอยู่มากมายจากความหึงหวงและการพยายามรักษาเขาไว้ในโลกของเธอทำให้เขาอึดอัดจนทำให้เขารู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่ของเธอเป็นอุปสรรคสำหรับเขาการใช้ชีวิตคู่จะต้องมีความมั่นคงทางจิตใจหากปล่อยใจไปตามกระแสความต้องการของตัวเองแล้วอาจเกิดปัญหาจนทำให้เกิดการเลิกลาหรือเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้